มรินทร์ทีวีรายการนี้รวมตัวจี๊ดที่แสบที่สุดอ่ะตอบถูกปุ๊บตีใครก็ได้ผมได้ตีอย่างงี้โอ้ยรายการนี้เสิร์ฟมุกตับใหญ่ที่สุดเสื้อนี่อะไรลาคอร์สกางเกงลาขึ้นลาขึ้นรายการนี้จะทำให้ขำจนนมพุ่งหนักที่สุดเอาละครับผมมันเอาทุยรายการนี้ไขไม่หาโดนเตะขอเชิญขำให้ปอดโยกได้ในไม่หาให้เตะช่วงขำหวนชวนหาโอเคมาบ้านผมอีกแล้วห้องรับแขกห้องนี้มีแต่ฮาแน่นอนครับวันนี้เราจะมาเก่งภาษาไทยโชว์ความเก่งภาษาไทยกันภาษาไทยพี่เก่งไหมใช้ได้ไหมผมคนเดียวปริญญา4ใบเฮ้ยพี่เรียนเก่งเรียนหนักใบแรกผมจบที่ศิลปากรฮะเอกจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และศิลปะไทยเกียรตินิยมดับ2โอ้ยส่วน3ใบผมเอาใบแรกไปซีล็อกเอาใบแรกไปซีล็อกก็4ใบเลยจบ4ใบเก่งมากพี่ไม่จบซะ6 7ใบจะได้ไอ้นี่ไปเลยจะซีล็อกเพิ่มแล้วตังค์ไม่พอนะเสียตังค์ไม่มีอยากจะรู้แบบพวกมุกคำผวนอะไรเงี้ยพี่พอได้ไหมคำผวนนี่มะคัดถนอยฮะมะคัดถนอยไม่ค่อยถนัดเฮ้ยพี่บี้กว่าชายเมียงเชียงใหม่ชายเลียงเชียงรายชาย4มีเกี้ยวชายน้อยพี่พวกจังมังค่ะไปแล้วชายน้อยจีนด้วยประเทศได้มั้ยตับใหม่ไม่เคยมีเลยอันนี้ใกล้ๆไทยก่อนบูไนไบนูแถบอาเซียนอินโดนีเซียอินเดียนิโซโอ้ยสุดยอดคูเวตเขตอูอุ้ยจีนจีนไม่เอาคำอื่นมากลับบ้างเหรอคำภาษาอังกฤษได้พี่ today hedu อุ้ย tomorrow พรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าให้ผัวไม่ได้แปลแต่บ้าเอ้ยไปเก่งซะแล้วเออผมเคยเจอเนี่ย2คำมุกตบเลยเล่นสตูสะเทือนเลยเออเห็นไหวเอาสดๆเลยนะสดๆเลยกากระตู่กูก็ตะกินกระตู่กูก็ตีกากระเตะโดนไปกี้กูกระตู่กูกระเตะไปนอกห้องเลยป่ะอะไปนอกห้องเลยป่ะอะไรนะไปเล่นข้างนอกไปอันนี้มาดิอะอันนบันอะไรนะอันนบันอะไรวะข้างนอกเพิ่งไหลมาในนี้เกมวิปครีมลอยฟ้าทาเลนต์วันนี้มาแล้วครับพี่ชื่อเกมว่าวิปครีมลอยฟ้าครับเออใครนี่แต่ผักบุ้งลอยฟ้าอันนี้เปลี่ยนมาเป็นวิปครีมครับวิธีการเล่นยังไงเราจะทำการบีบวิปครีมครับไว้ที่มือครับนะครับจากนั้นตีให้วิปครีมลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วเอาปากงับให้ได้ลักษณะแพ้ยังไงถ้าสมมติไม่ได้ครับหรือแพ้โดนดีดมากอกหน้าผากเปลี่ยนจากดีดเป็นตบได้ไหมพอชินกว่าตบด้วยเท้าได้ไหมโธ่ผมไปทำอะไรผิดเนี่ยใครเอาพี่เลยเฮ้ยเอาให้คิดวิปครีมรอดทั้งกระป๋องมันไม่ได้ง่ายมันง่ายไปบีบอ่ะบีบอะไรนะบีบก็ไม่บอกว้าไม่ใช่ไปเที่ยวต้องก้อนแค่ไหนอ่ะพอดีคำพอดีคำอันนี้นะมานี้นะคือโอเคให้หนึ่งให้พื้นที่ก็หน่อยให้พื้นที่ก็หน่อยหนึ่งสองสามปั๊บปั๊บเฮ้ยเฮ้ยเข้านะเฮ้ยอย่างแม่นเลยเข้าเข้าเฮ้ยตอนไปซ้อมมาเกมเด็กน้อยเฮ้ยเล่นแต่อนุบาลปึ๊บอุ้ยซ้อมดูปึ๊บเทคนิคคุณยังไงฮะตั้งเป็นยอดไว้เฮ้ยรู้เป็นว่ะพร้อมนะถามใครพร้อมถามตัวเองพร้อมเดินเดียวเลยสองทำเฮ้ย
ุดยอดเออไม่เปื้อนเลยอ่ะว่าแบบเก่งมากอ่ะเขาโปกันนะพี่พักไปสูตรเขาอ่ะและเรามาพี่ผ้าและคิดดูของเราเลอะผมเลอะแว่นสักสะแบบเช็ดยากและเทปยากอุปกรณ์เยอะสุดด้วยหลบให้เขาขอใช้สูตรเขาเป็นยอดมือกองบอดี้สแลมทำไมอะไรอ่ะเป็นยอดเดี๋ยวยอดในมือกีตาร์มือกองเขาไม่ชัดเอาผิดชั้นดีกว่าโหยผิดคนพูดตาใสๆเลยสูงสูงสองซับโอ้สวยซับโอ้สวยยากอ่ะยากอ่ะไล่พี่ลาบหน่อยพี่แล้วทำไมผมไปข้างหน้าวะอันนี้แนะนำเขาไงดีแนะนำเขาไงดีแนะนำแนะนำตัวเองก่อนตอนนี้เอาเราก่อนที่เราไม่ต้องแนะนำผมโอ้นี่มียอดยังมีแหลมแหลมอุ้ยสองเฮ้ยผมนับทำไมเนี่ยจังหวะตัวเองจังหวะจังหวะผมไม่ต้องไปรอมันไม่ต้องไปรอครับโอเคอ่ะหนึ่งสองหนักกว่ากูอีกมันไม่ออกมาวะมันไม่ลอยขึ้นอ่ะติดขนติดขนติดขนและคนอะไรประสาทสัมผัสแย่มากตีแล้วค่อยยกที่บ้านเขาโค้งพร้อมกันไอ้ป้อมความช้าตีแล้วก็ไปพร้อมกันตีแล้วก็โยนแรงบวกอันนี้ตีแล้วก็โยนบ้าเอ้ยอันนึงกดลงอันนึงจะมาขึ้นคนที่โดนทำโทษก็คือพี่บี้และพี่ภาคกูเพื่อพี่สองคนเลือกคนดีเอางี้ว่ะพี่เพื่อความแบบเฟี้ยวๆของรายการเลยมันต้องโดนสุดๆแค่คนเดียวอ่ะเอ้าเต่าชุบเลยป่ะล่ะแพ้โดนไปเลย3คนมาเป้าเดียวเลยมั้ยมาเป้าเดียวคุณจะออกอะไรผมออกกันไกลอ้าวผมบอกค้อนดิอย่างงี้แต่ค้อนเอาจริงผมจะออกกระดาษผมบอกค้อนอยู่แล้วผมเป็นคนไม่สับปรับคุณออกกระดาษเรื่องของคุณผมออกค้อนแน่นอนมา ยาวยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบนะฮะชุบนะฮะเรียบร้อย ทำไมมึงเลวอ่ะพี่แต่เขาก็พูดความจริงเขาบอกเขาจะออกกระดาษอ๋ออดีตเขามาเลยฮะให้แว่นแตกไหมไม่เอาแว่นแพงไอ้เบาเป็นหนักตัวนู้นเออตัวนี้ก็ไม่เบาดูทุกพี่เตียนลูกแก้วพี่แว่นสั่นเลยอ่ะโกรธอะไรกันพ่อแว่นสั่นเลยอ่ะนี่พี่อ่ะโอ้โหดูอุ้ยมาพี่กาเอากระโหลกยุบแล้วแววตามันเป็นเกมมันเป็นเกมพี่คุณจะเอาให้สมองเสื่อมเลยคุณจะเอาให้สมองเสื่อมเลยเออไม่จำอะไรไม่ได้แต่หมูแต่ใจเย็นๆนะเอาเล่นพี่พอประมาณขำๆแต่มันก็เป็นเกมนะพี่เนาะโอ้ยแตกปะเนี่ยไม่แตกนะนิ้วผมเหรอหรือใช่ห ัวช่วงไม่หาให้แตะผู้เข้าแข่งขันจากทางบ้านจะมาเล่าเรื่องตลกให้เหล่าดาราขำจนนมพุ่งใครทำได้รับไปเลยพุ่งละ 1,000 บาทแต่ถ้าไม่หาโดนเตะขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่เป้เป้ปอกเปียกเป้ปอกเปียกหรือว่าพี่เป้ตัวปูตัวปูเป้ตัวปูพี่เป้อยู่จังหวัดอะไรพี่บ้านจริงๆบ้านอยู่บ้านนอว่าตำบลดอนเมืองอำเภอสี่คิ้วจังหวัดนครราชสีมาบ้านตั้งอยู่เส้นแดง48เส้นรุ้ง39นิดดาวใต้ทะเลมีคลื่นเล็กน้อยคนนี้ไม่ธรรมดาครับผมยังไงฮะพวกผมเป็นกำลังใจให้ครับผมครับผมนะฮะสู้ๆครับอมนมครับครับผมก็เป้นะครับผมมาเป็นหนึ่งในตลกที่มีเมียเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับก็มีเมียอยู่4คน5คนนะครับอย่างคนแรกเนี่ยอยู่กับผมได้ไม่เท่าไหร่ก็ต้องเลิกกันนะครับเพราะว่าเป็นอยู่กัน3ปี4ปีก็แล้วก็คุยแต่เรื่องผัวเก่าผมไม่ได้คนใหม่ดีหน่อยนะครับไม่เคยเลือกพูดถึงเรื่องผัวเก่าให้ช้ำใจเลยผัวเก่าให้ช้ำใจเลยนะครับก็พูดถึงแต่ผัวใหม่ตลอดเลยนะครับผมอันนี้คือคนที่สองยิ่งคนที่สามนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยเป็นคนรักสัตว์นะครับเมียคนที่สามเนี่ยชอบเลี้ยงนกนะครับก็เป็นนกที่พูดได้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นนกอะไรนะพอบ้านผมเนี่ยเป็นบ้านทาวน์เฮาส์ก็มีอยู่สองหลังติดกันอย่างเงี้ยก็หลังผมเนี่ยก็ซื้อนกมาเป็นนกตัวผู้และอีกหลังนึงเนี่ย
ขาอิจฉาไงว่าเห็นผมเนี่ยเอ๊ะซื้อนกมาเป็นนกตัวผู้เขาเลยซื้อนกตัวเมียมาเพื่อมันจะมาแข่งขันกับผมเออคราวนี้นกตัวผู้ของผมเนี่ยมันพิเรนทั้งนิดนึงตอนเช้าเนี่ยมันชอบเปิดกรงไปเพื่อจะให้นกผมเนี่ยไปบินออกไปข้างนอกมันไม่ได้บินออกไปไหนไกลเลยมันก็ไปบินจีบนกตัวเมียเนี่ยมันบินไปบินไปไปขันเนี่ยกุ๊กกรุ๊กกูก็คือถ้ามุดพูดจันหยาบๆนะกันเออนกตัวเมียก็ตอบกับนกตัวผู้เลยจูกรุ๊กจูกุ๊กตอบกับนกตัวผู้ว่ามีเมนเออขันที่สองเอาอีกแล้วตอนเช้าเลยผมก็เปิดแต่เช้าเลยสงสารนกผมไงเปิดกรงฟึบนกผมไม่บินออกไปไหนเลยเออนอนไก่หน้าผากแล้วเอาขาขึ้นมากระดิกติ๊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 กนกตัวเมียก็เห็นว่าตัวผู้ไม่ออกมาหาก็เลยบินมาหานกตัวผู้ผมนกตัวเมียบินมาจุกกรูจุกกรูกันนกตัวเมียนกตัวผู้ผมตอบเลยแล้วอันนี้เมียความพิเรนของเมียผมผมชอบพิภาความพิเรนของเมียพี่จับนกเขาไม่อยู่แล้วแล้วมึงก็ส่งแล้วเดินอยู่ข้างกูเนี่ยโหแม่ปูแล้วเกินหลุดตั้งแต่เมียคนแรกนะไม่เคยพูดถึงเรื่องผัวเก่าเราฟังไงไม่เคยพูดถึงเรื่องผัวเก่าพูดแต่เรื่องผัวใหม่พูดจังหวะแบบไม่ได้คาดหวังอ่ะกูก็งงมึงพ่นอะไรวะเนี่ยพี่เป้ได้ไป4,000บาทแจ่มเลยชื่อเกมว่าไม้ไล่จำเป็นเกมจีนมั้ยเนี่ยทำไมอ่ะไม้ไล่จำไม้ไล่จำอ๋อนึกตกไม้ไล่จำหมวดแรกที่เราจะเล่นหมวดอะไรครับคำที่ใช้เรียกแฟนตัวเองมึงน้ำเพชรเกมไม้ไล่จำเกมนี้ฝึกสมองฝึกความทรงจำมาวัดกันว่าใครจะจำแม่นกว่ากันครับผมชื่อเกมว่าไม้ไล่จำเป็นเกมจีนมั้ยเนี่ยทำไมอ่ะไม้ไล่จำไม้ไล่จำอะไรกันอ๋อลืมตกไม้ไล่จำไม้ไล่จำแล้วเรื่องพวกนี้ก็บอกให้จำก็ไม่จำจะกลับบ้านใครกลับบ้างแล้วผิวเลยไม่ไล่จำให้จำของคนข้างหน้าด้วยเราจะเลือกเป็นหมวดอ่ะเล่นเป็นหมวดสมมติอ่ะบอกสัตว์ก็พูดเลยดาวมันทำไมเนี่ยไม่ยกตัวอย่างยกตัวอย่างสมมติว่ามดคนต่อมาก็ต้องมดแมวพูดสิ่งต่อไปเรื่อยๆถ้าพูดผิดล่ะอ๋อเป็นคนท่านนี้มาตีใช่ครับตีโต๊ะอย่างเงี้ยเหรอฮะตีเรานี่แหละตีเราเลยพี่วอดูเหมือนเครียดด้วยแหละดูเหมือนแบบว่าอยากจะลงเอ้ยปิดฟังถ้าผมถ้าก่อนกลับบ้านผมปากเริ่มเบี้ยวๆอย่าแปลกใจนะเรื่องความจำที่ผมไม่ยอมใครอยู่แล้วใช่ครับผมจำแม่นมากๆครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วะน่าหมวดแรกที่เราจะเล่นหมวดอะไรครับคำที่ใช้เรียกแฟนครับผมโอเคพร้อมครับตัวเองมึงตัวเองมึงน้ำเพชรโคตรส่วนตัวตัวเองมึงน้ำเพชรเองตัวเองมึงน้ำเพชรเองบุ๋ยอะไรวะตัวเองมึงน้ำเพชรเองบุ๋ยตัวเล็กมึงตัวเองมึงน้ำเพชรเองบุ๋ยตัวเล็กที่รักตัวเองมึงน้ำเพชรเองบุ๋ยตัวเล็กที่รักจักรจั่นตัวน้อยของเราจักรจั่นตัวน้อยของเราโอ้เจ้าบทเจ้ากรจริงๆเลยตัวเองมึงน้ำเพชรตัวเล็ก
หัวนี่ไม่ต้องแบ่งใครแล้วนั่งรอเลยพี่บ่าวนั่งรอเลยนั่งรอเลยนั่งรอนั่งรอเลยนั่งแบบไม่ไหวตัวเองนั่งจริงมึงน้ำเพชรเองมึงไปแล้วสมองเอาแบบสถานที่ที่เคยไปอ๋อได้จับได้สบายอันนี้จำง่ายยาวๆทั้งนั้นสบายเลยจำง่ายจำง่ายพัทยาพัทยาระยองพัทยาระยองทาราวดีทาราวดีอะไรวะเนี่ยเอาสถานที่อ่ะพัทยาระยองทาราวดีประจวบคีรีเอกอีเอกเอกนี่หาซะด้วยพัทยาระยองทาราวดีประจวบคีรีเอกอีเอกเอกอุดรอะไรอ่ะอุดรพัทยาระยองทาราวดีประจวบคีรีเอกอีเอกเอกอุดรอุดรอุบลพัทยาแหมไม่ต้องสูงระยองทาราวดีประจวบคีรีเอกีเอกเอกอุดรอุบลอุทัยอุบลอุทัยอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์อุตรดิตถ์ประกวดมิตรแกนอ่ะพัทยาระยองทาราวดีประจวบคีรีเอกอีเอกเอกอุดรอุบลอุทัยอุตรดิตถ์ลาวลาวยิ่งสูงเรื่อยๆเว้ยพัทยาระยองทาราวดีเราชายเมียงชายเมียงที่ไหนนะชายเมียงชายเมียงชายเมียงพัทยาระยองทาราวดีประจวบคีรีเอกีเอกเอกอุดรอุบลอุทัยอุตรดิตถ์แล้วชายเมียงสถานที่ปฏิบัติธรรมวัดสายไหมวัดสายไหมพัทยาระยองทาราวดีประจวบคีรีเอกีเอกเอกอุดรอุบลอุทัยอุตรดิตถ์ลาวชายเมียงสถานที่ปฏิบัติธรรมวัดสายไหมศูนย์พิทักษ์พันสัตว์ป่าห้วยขาแข้งตีผมเลยครับเบาไหมไอ้ที่ของเอ็นมึนอยู่ช่วงไม่หาให้เตะเขานั่งพร้อมอยู่แล้วครับขอเสียงปรบมือพี่ขนมเค้กตะกี้คุยหลังไมค์บอกว่าเปิดร้านอาหารอยู่เหรอฮะใช่ค่ะเปิดร้านอาหารค่ะเปิดร้านอาหารเล็กๆแต่ก็ไม่เล็กมากเดี๋ยวเขาร้านไม่ได้เปิดกี่โมงเปิดบ่ายสองค่ะปิดกี่โมงแปดสองสิบแปดสองสิบทำไมสิบทีปิดแล้วอ่ะเหนื่อยแม่ร้อนยืนผัดน้ำซุปนี่บ่ายสองตั้งหม้อนะบ่ายสองสิบน้ำหมดหม้อขายดีหม้อรั่วเนี่ยขอพี่โชคดีครับเราอมนมชีสค่ะจะเล่าเรื่องตอนนั้นไปเที่ยวกับเพื่อนเพิ่งหัดแบบดื่มเลยเป็นเด็กกระเทยไปร้านเหล้าไม่มีอะไรก็มองผู้ชายเออเริ่มละเจอโต๊ะหนึ่งหล่อมากเราก็แอบมองสักพักเราก็คุยกับเพื่อนแล้วหันไปอุ๊ยเขาแอบมองเราว่ะเออพอมองเขามองเราปุ๊บเราก็
แกล้งคุยกับเพื่อนไปก็ยังหันไปเอ้ยก็ยังมองอยู่ก็งงก็ยังคือก็ยังมองรู้แหละพี่เติ้ลจะทำอะไรพี่เติ้ลนึกในใจใครก็มองพี่เลยกันพี่เลยกันก็ยังมองแล้วรอบนี้เราโอเคผ่านไป10นาทีเขายังมองอยู่แล้วก็พอมองปุ๊บเรายิ่งจิกเลยเราเฟิร์สเลยเราแบบรักกูหลงกูอะตอนนั้นอะคือแบบคือขอได้สักพักเขาถือแก้วเหล้าเดินเข้ามาในใจเราแบบเดินมาชนแก้วของกูแน่ๆสักพักเขาเดินมาแล้วจับสะกิดตรงนี้แล้วแบบแรงมากปะอุ้ยแล้วแบบอะไรคืองงมากเขาจะมาตีค่ะเขาแบบมองหน้ากูอยู่นั่นแหละอะไรอย่างนี้แล้วเพื่อนก็แบบอุ้ยมึงพี่มันเป็นตูดนู่นนี่นั่นก็พากันออกจากร้านตั้งแต่นั้นก็ไม่ไปร้านนั้นเลยค่ะอายคนเกือบนะเกือบตลกเกือบกูกามค้างผมโดนแต่ไม่เป็นไรเพราะพี่ขนมเค้กได้ไป1พุ่ง 1,000 บาทครับโอเคสามตามาโดนใจโอเคสามตามาโดนใจโอเคสามตามาโดนใจลุย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 ขอเสียงปรบมือให้คุณวินปากซอยอะไรฮะไม่ใช่ฮัลโลวินครับวินที่แปลว่าชัยชนะเอาวินชัยชนะครับผมภาษาอังกฤษได้ภาษาอังกฤษผมได้ครับเพราะอะไรฮะอย่างสีเหลืองอ๋อยอ๋อเหลืองอ๋อยอมรินทร์คาเฟ่ขอเสนอตลกคณะตุ้มเหม้งเถิดเถิงสวัสดีทุกท่านนะขอต้อนรับเข้าสู่อมรินทร์คาเฟ่ครับผมดูแล้วต้องคลายเครียดกันดูแล้วต้องมีรอยยิ้มต้องมีเสียงหัวเราะกันแน่นอนเขาบอกการหัวเราะเนี่ยเป็นยาอายุวัฒนะถูกต้องหัวเราะ1ครั้งเนี่ยแก้มจะแดงเป็นสีแดง2ครั้งสีชมพู3ครั้งสีชมพูแล้วเลือดแล้วเลือดหัวเราะทั้งวันสีธัญญาสีธัญญาเนี่ยอะไรวะมาแซวตัวนั้นบอกอย่าแซวตลกเนี่ยทำไมอ่ะไม่ได้ดิไปเขาขำพวกเราไงเขาชอบเขาขำพี่เขาคือว่าเขาขำเขาชอบแต่ผมสงสัยน้องเสื้อแดงอ่ะทำไมสงสัยทำไมดูน้องก็ทำหน้าดิทำไมเหมือนดูรายการทุบโต๊ะข่าวเป็นไงทำหน้าอย่างเงี้ยองเทพสามตามาโดนใจองเทพสามตามาโดนใจองเทพสามตามาโดนใจลุยเหมือนเลยเนี่ยเหมือนดิซื้อไปเล่นบ้านกันไหมบางคนบอกว่าคุณหน้าคุณตาคุณเม็ดบัวให้ดีหรือคุณเสียติ่มซำร่างกายเขาฮะทำไมอ่ะปูตัวอื่นไปก่อนนี่อัดตัวเดียวเลยเนี่ยอะไรนะอัดตัวเดียวเลยโอ้ยนี่เดี๋ยวกูเข้าโรงพยาบาลคนเดียวแต่เขาทางร่างกายเขาเนี่ยเป็นเสียงสัตว์ได้นะไอ้พูดไปเล่นไปไอ้ไม่เชื่อหรอไม่เชื่อนี่เสียงอะไรนี่เสียงอะไรเสียงแมวเสียงแมวเสียงหอบเสียงหอบไม่ต้องพูดเดี๋ยววันนี้มึงกระใจเรื่องบางเรื่องไม่ต้องพูดก็ได้จับมั่งได้ไหมจับได้จับได้ยังได้ป่ะลองได้เลยได้เลยลองตรงนั้นอะไรนะเบาเล่นไม่เป็นเลยดิน่ารักฝากเด็กคนนี้ไว้ด้วยไหนๆพวกเราตุ้มเม้งเถิดๆมาแล้วเอาขบวนสิงโตมาให้เขาหน่อยใช่จัดให้เลยเออเดี๋ยวขอพื้นที่นิดนึงอ๋อเอาละไปตามไปตามมาเลยถือโอ้ยจะไม่ต่อตัวอ๋อเสาดอกโต๊ะดอกไม้เออมาสิงโตเชิญพี่เดี๋ยวไปทางได้เอาละพี่อุตส่าห์ไปทุ่มประมาณ 5-6 ชั่วโมงเนี่ยเพื่อเอาสิงโตเพื่อเอาสิงโตมามาโชว์อมรินทร์ทีวีมาโชว์กันเลยดีกว่าไปชุบมาเดี๋ยวโชว์เลยประกาศแบบยิ่งใหญ่มากอะทำไมอ่ะบอกเอาสิงโตคณะสิงโตคณะใหญ่ๆอ่ะก็เนี่ยใหญ่สุดแล้วจ้าง450จะอะไรมากมายนี่ใหญ่ตรงไหนเนี่ยยิ่งใหญ่ปะล่ะใหญ่แต่ก็ต้องรีบเล่นรีบเลิกทำไมรีบเล่นรีบเลิกเดี๋ยวทานหมดเ
ไม่เอาถึงตัวดีกว่าไม่เอาอ่ะเราโอเคเก็บขายหน้าขายหน้าประเพณีไทยมีอะไรบ้างประเพณีรอยกระทงสงกรานต์ถูกต้องและก็ล่าสุดเลยจังหวัดพิจิตรที่ประเพณีที่ดังที่สุดก็คือเรือยาวเรือยาวการแข่งเรือเรือเราอยากจะรู้ว่า 4-5 คนของเราเนี่ยใครจะพากการแข่งเรือได้ใครพากเรือเป็นใครพากเรือเป็นใครพากเรือเป็นโอเคผมเลยพากได้อ่ะพากได้เราลองนี่ผมได้เลยออกมาแล้วล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงทางซ้ายล่องน้ำเงินทางขวาล่องน้ำแดงล่องน้ำต่อยซ้ายต่อยซ้ายล่องน้ำต่อยขวาล่องน้ำต่อยซ้ายล่องน้ำแดงแทงเขาก้านคอเดี๋ยวก้านคออันนี้ภาคแข่งเรือภาคมวยเฮ้ยหนักด้วยนี่ไม่ได้นี่เดี๋ยวมุกมันแค่พื้นช็อตทำอะไรเยอะแยะเอาใจเพื่อนไงเอาใจเพื่อนอันนี้ก็เรียกพื้นเพื่อนไม่ได้นี่ได้ป่ะโอ้ย10ปีเต็มๆไปภาคเรือครับเอาเก่งนี่ว่าทำไมอ่ะคุณโอ้ยกูก็ความหวังของหมู่บ้านนึกจะมีมุกอะไรก็นี่ไง10ปีเต็มๆดูเขาก่อนภาคเรือความสามารถเอาละครับช่วงนี้ผมขอพาทุกท่านมาสู่แมนซิตี้เอานะครับเรือใบเควินเดอร์บอยเคลียร์ให้เคลียร์ให้เดี๋ยวยิงไปแล้วเย้ภาคเรือภาคบอลตัว2ไม่เป็นไรทั้งหมดเนี่ยทำไมเหมือนพวกปูเล่นพื้นให้มึงช็อตเองอย่างจังหวัดพิจิตรเนี่ยมีการภาคเรือแล้วมีการแข่งเรือเป็นประเพณีของจังหวัดพิจิตรเขาครับผมที่ต่างว่าตรงนี้เป็นแม่น้ำพิจิตรโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะหาลำเรือแล้วเรือทำอะไรบ้างถอดเสื้อทำไมต้องถอดเสื้อถอดเสื้อนะจะได้เป็นลำเรือไงเออเหรอได้ถอดเสื้อก่อนจะขึ้นเรือเข้าเป็นเรือแข่งเนี่ยเขาต้องมีนักพายนักแจวหรือนักพายเรือใครพอจะพายเรือได้โอ้โหนี่10ปีเต็มๆไปพายเรือครับเดี๋ยวเสี้ยก่อนจะขึ้นลำเรือเราจะมีแม่ย่านางเรือเอาไหว้ครูไหว้ครูก่อนได้ครับผมมาลำเรือนอนหงายนอนหงายขึ้นนอนหงายขึ้นลำเรือนอนหงายขึ้นการจะเป็นลำเรือนอนหงายโอ้โหโอเคนะนะถือไว้จับไว้จับไว้จะได้ไม่เมื่อยเอาละคราวนี้ก็จะท่องคาถาท่องคาถาเลยบูชาแม่ย่านางพวกเราท่องคาถาเลยใกล้ถึงเวลาวันที่จะเผาเผาพบเผาพบโอ้นี่ไปแอบนัดกันมาจะเล่นล็อกนี้ใช่ไหมเอาไว้แค่นี้ว่ะฝากไปด้วยครับจากพวกเราทีมงานตุ้มและนี่คือช่วงใหม่ของรายการของเขาถูกต้องครับเดี๋ยวเอาตลกคาเฟ่มาเล่นให้ท่านดูรวย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 แหมขยันเล่นจริงนะและกระติ๊บด้วยนะพวกเราไปก่อนดีกว่าครับผมไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าจากพวกเราตุ้มเม้งเถิดเทิงสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงไม่หาให้เตะแล้ววันนี้เขาพร้อมแล้วครับขอเสียงปรบมือให้คุณวินสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมปากซอยเท่าไหร่ฮะไม่ใช่ฮาโลวีนครับวินที่แปลว่าชัยชนะพี่เอาวินชัยชนะครับผมภาษาอังกฤษได้ภาษาอังกฤษผมได้ครับอ๋อเหรอฮะอย่างสีเหลืองอ๋อยอ๋อเหลืองอ๋อยเข้าวินดีกว่าครับวันนี้เตรียมเรื่องมาเยอะไหมพี่ก็มาสักหนึ่งเรื่องพอครับโอ้หนึ่งเรื่องนี่กะพุ่งหมดเลยไหมสี่พุ่งไหมก็ลองฟังดูก่อนได้ครับขอพี่โชคดีครับอมนมครับมีผู้ชายคนหนึ่งวิ่งหน้าตาตื่นมาหาหมอเลยครับบอกคุณหมอครับแย่แล้วครับอวัยวะเพศผมครับตรงไปอ่ะมันดำครับเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ครับเสร็จแล้วปรากฏว่าหมอบอกไหนขอดูหน่อยสิเฮ้ยมันดำจริงด้วยแสดงว่ามันเกิดการอักเสบแล้วมันอาจจะกลายเป็นเนื้อร้ายเพราะนั้นต้องตัดทิ้งฮะตัดทิ้งแล้วผมจะใช้อะไรใจเย็นๆมันเหลืออีกตั้งครึ่งนึงยังใช้ได้อยู่อ่ะตัดก็ตัดดีกว่ามันเป็นโรคร้ายก็ตัดทิ้งไปหายไปเดือนนึงกลับมาใหม่คุณหมอครับไอ้ครึ่งนึงที่เหลือเนี่ยมันดำอีกแล้วครับเฮ้ยทำไมอ่ะ
ทำไมถึงมันดำอ่ะแต่ขอดูหน่อยสิเฮ้ยดำจริงๆด้วยนี่มันดำไปแบบทั้งพวงเลยนะเนี่ยแสดงว่ามันกำลังจะลามเข้าสู่ร่างกายแล้วคุณมันจะต้องตัดทิ้งทั้งหมดเดี๋ยวผมต่อท่อให้คุณจะได้เอาไว้ฉี่ต่อท่อดีกว่านะจะได้ดีกว่าเสียชีวิตอ่ะยอมต้องตัดทิ้งทั้งหมดก็ยังดีกว่าเสียชีวิตละกันผ่านไปอีกเดือนนึงกลับมาอีกแล้วแล้วก็บอกว่าคุณหมอครับแย่แล้วครับไอ้ท่อที่คุณหมอต่อไว้ให้มันดำทั้งหมดเลยครับเฮ้ยท่ออะไรอ่ะมันเป็นไปไม่ได้นี่ท่ออยู่ๆมันจะดำได้ยังไงเดี๋ยวขอดูหน่อยสิเออดำจริงด้วยเดี๋ยวขอคิดก่อนนะทำไมมันถึงดำอ๋อผมรู้แล้วกางเกงในคุณสีตกกางเกงในคุณสีตกเออแล้วไอ้หมอแล้วของไม่ขำเป็นไงพี่ผ้าคือมุกเนี้ยมันเหมือนกับเป็นมุกที่แบบมันไม่มีระหว่างทางเลยอ่ะมันรอแค่ดอกสุดท้ายบึ้มอ่ะซึ่งถ้ามันมีระหว่างทางมาแบบปึ๊กปักปึ๊กปักบ้างไงมันก็จะดูแบบน่าสนใจหน่อยเลยใช่ป่ะเออมีอะไรแนะนำไหมคุณจริงก็จริงๆก็ดีนะแต่ว่ามันยังแบบไม่ลั่นอ่ะเออยังไม่ลั่นมันขำขำแต่มันไม่ยิ้มอ่ะได้ลั่นยิ้มได้อมยิ้มเพราะฉะนั้นตามกติกาของเราครับพี่ไม่มีสะพุ่งต้องโดนทำโทษด้วยการโดนเตะครับเออพี่บี้เลยต้องทำไงอ่ะก็ลงก้านคอไปเลยพี่รอเลยพี่ให้พี่บี้ทำโทษอ๋อยิ้มครับผมรอสัญญาณนะพี่หนึ่งสามสองหนึ่งโดนเตะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเมื่อวานคนเดียว 3,000 เฮ้ยลดเหรอเบ็ดหน้าไปตกปลาซะแล้วตกปลาตกปลาซะแล้วรถอะไรหมาร้องรถป๊อกป๊อกผิดรถเหยียบหมาผิดรถเหยียบแมวผิดครับรถที่หมาร้องคือรถเอ็ง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 ไปต่อเลยดีกว่าไปต่อเลยดีกว่าช่วงเติ้นเติ้นรถเป็นอะไรอ่ะเมื่อเช้าเจอรถชนนะทำไมครับเฮ้ยรถชนกันรถชนบุรีฮะขับผ่านหน้าผมไปผมขับมอเตอร์ไซค์อยู่ครับผมเล่าฟังแค่นั้นแหละทำไมบางแสนก็เลยเห็นใช่ใช่ใช่อยู่บางแสนใช่ครับผมเฮ้ยทำไมอยู่ๆมาเข้าเรื่องรถเลยพี่ก็เนี่ยก็อยู่ๆอยากเพราะตอนนี้มีแบบพวกชอบพิตตี้ไงไปเดินพวกงานแบบมอเตอร์โชว์อะไรพวกนี้ก็เห็นพิตตี้เลยแบบอยากไปดูรถอะไรแบบเนี้ยตรงนี้พอดีเลยเมื่อวานไปก็ได้มา 4-5 คันรถรถยุงกัดฮะยุงกัดฮะขึ้นตกอันนี้ตลกไงนี่เรื่องจริงเรื่องจริงฟังเรื่องจริงเขาฟังเรื่องจริงเขาทะเลาะกับแฟนนั่นเองใครอ่ะผมเนี่ยใครถามมึงเนี่ยเราสู่กันกับแฟนกับแฟนอ่ะอมนมเลยคนละเบรกอ๋อกูไม่ได้เล่าด้วยทะเลาะกับแฟนอ๋อทะเลาะกับแฟนแฟนผมอ่ะเขาผมสั้นไงเขาไปเจอเส้นผมยาวๆตกอยู่บนรถอ่ะเป็นเรื่องดีอย่างงี้ครับเส้นผมใครเรียบร้อยเลยโอ้เล่นตลกนี่แต่ตลกอันเนี้ยใส่วิกผมยาวเขาบอกไม่เชื่อไม่เคยใส่วิกอันเนี้ยผมใครกลับถึงบ้านไม่พูดไม่จาโกรธดิขับรถออกจากบ้านเลยเรียบร้อยจบเลย15ทีมูลที่โทรมาอาทัยรีบมาด่วนเลยแฟนอาทัยขับรถชนต้นมะม่วงเฮ้ยผมบอกว่าเออพี่ให้มันชนให้ตายไปเลยเอ้าก็ต้นมะม่วงต้นเบลเลอร์มันไม่เห็นเส้นผมแค่เนี้ยเห็นโอ้โหทางเดียวกับข้างคาว3ตัวเลยอันนี้ผมได้กี่พุ่งอ่ะอะไรนะคนละเบรกรถอะไรหมาร้องเอาแล้วเฮ้ยเข้าคำถามเลยเหรอเอาเลยครับผมรถอะไรหมาร้องใช้สมองหน่อยละรถอะไรหมาร้องรถป๊อกป๊อกผิดรถอะไรรถเหยียบหมาผิดรถเหยียบแมวผิดครับรถที่หมาร้องคือรถเอ็ง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 ไปต่อเลยดีกว่าไปต่อเลยดีกว่ารถอะไรไก่ร้องเอาแล้วรถกุ๊กกุ๊กรถตุ๊กๆอ๋ออ๋อโดนเนี่ยโดนนะรถกุ๊กกุ๊กโอ้ยเป๊ะเลยกุ๊กกุ๊กไก่กุ๊กรถกุ๊กกุ๊กไก่ร้องเลยงั้นผมตอบงั้นผมตอบรถอะไรรอสายรถอะไรรอสายรถเมย์ดิครับผิดครับรถสองแถวผิดครับรถตู้ทำไมอ่ะเพราะรถตู้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 ด่าข้อเดียวคุณเนี่ยถูกเหรอถูกเจ้าดักให้แก้ตัว
รถอะไรต้องไปรักษาตารถอะไรต้องไปรักษาตารถอะไรต้องไปรถชนตารักษาตาก็แสดงว่ารถอะไรพี่รถรักษาตารถพยาบาลผิดครับรถไฟตาเสียผิดครับรถแอมบูแลนซ์ผิดครับรถอะไรอ่ะรถอะไรพี่รถอะไรพี่อ๋อรถแท็กซี่ทำไมอ่ะรถแท็กซี่มีต้อรถแท็กซี่มีต้อแท็กซี่ต้อแท็กซี่แล้วโอ้โหแท็กซี่มีต้อเออพี่มีเฮ้ยผมมีอะไรครับรถอะไรคนจีนต้องเดินทางไกลเอาแล้วไงเฮ้ยเป็นเรื่องอันนี้ไม่รู้รถที่คนจีนต้องเดินทางไกลรถซาเล้งเห็ดชื่อจีนๆรถพวกมึงไม่ต้องฉลาดมากหรอกมึงก็ตอบไปเถอะรถกระบะผิดกูกลัวตัวนี้ตัวเดียวอะรถเสียเอ้ยคนจีนต้องเดินไกลผิดรถอะไรครับคนจีนต้องเดินไกลรถ18ลี้เฮ้ยรถ18ล้อโอ้โหรถ18ล้อโอ้ยอะไรก็ได้แล้วรถอะไรเอาแล้วชาวต่างชาติพูดเพราะอะไรนะรถอะไรชาวต่างชาติพูดเพราะก็ต้องเป็นรถนำเที่ยวไงครับผิดครับรถบัสผิดครับรถคาร์บผิดครับรถอะไรครับรถบังครับรถบังครับต่างชาติพูดเพราะบังก็คืออินเดียใช่ครับอย่างนี้ใช่และอีกคันนึงเอาอีกแล้วรถอะไรคนอินเดียเศร้ารถอะไรที่คนอินเดียเศร้าบังทุกเลยไม่ใช่อีกคันนึงเฮ้ยไม่รู้ที่นี่ยอมเลยยังไม่ออกอ่ะยอมรถไฟทำไมอ่ะรถไฟออกแล้วบังขึ้นไม่ทันตกรถนั่งร้องไห้นั่งร้องไห้อ่ะช่วงไม่หาให้เตะขอเสียงปรบมือให้คุณฟ้าผ่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อฟ้าผ่าเหรอครับใช่ค่ะอ๋อเหรอฮะเป็นฉายาในวงการค่ะอ๋อเหรอฮะอยู่วงการไหนฮะวงการตลกวงการตลกตลกตัวเองค่ะไม่ใช่ตลกวงการพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะพร้อมค่ะไม่ถามมึงถามเขาต้องตอบถามเขาเบอร์ด้วยเพิ่งตื่นนะครับขอพี่โชคดีครับผมน้องครับก่อนจะเล่าขอบอกก่อนว่าขอเป็นภาษาบ้านเกิดละกันนะคะภาษาบ้านเกิดคือภาษาอีสานเรื่องที่จะเล่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องนกเขาแล้วมีพระอยู่องค์หนึ่งเพิ่นเรียกนกเขาไอ้ตัวหนึ่งเอ้าลืมมาสิเล่าภาษาอีสานเอาไหมเออต่อเลย พระองค์นี้เพิ่นเรียกนกเขาไอ้เด้นกเขาโตหนึ่งโตบักใหญ่เลยแล้วมือนึงนกเขามันหายเลยเพิ่นก็เลยหาว่าสิหาคนมาหานกเขาให้พอหันวันพระญาติโยมญาติพี่น้องนี่ก็มาเต็มวัดเต็มศาลาเลยแล้วก่อนที่พระเพิ่นสิเทศเพิ่นก็เลยเว้าขึ้นประโยคนึงว่าญาติโยมเอ้ยก่อนอาตมาสิเทศอาตมาขอถามอีหยังแน่เด้อผู้ใดเคยมีนกเขาแน่ยกพอใส่ยกมือบัดศาลาเลยมีนกเขานกเขาตัวใดเนาะจ๊ะที่นี่ก็สินกเขาตัวนั้นล่ะเออมันอาจสิเห็นนะอาจสิเห็นแต่ว่าแบบบ่ได้จับไว้นะหลวงพ่อก็เลยเห็นทาบดีก็เลยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนคำบอกใหม่เพิ่นก็เลยว่าหลวงพ่อบ่ได้หมายความว่าจังสั่นญาติโยมหลวงพ่อนั่นหมายความว่าผู้ใดเคยจับนกเขาแน่จับนกเขาก็ยกเด้อไม่ยิ่งยกเบิดสาราเลยบ่ตาที่นี่มันทำได้โจ๊กอย่าเฝ้าแล้วหลวงพ่อเพิ่นก็เลยว่าบ่แม่นแนวเทียสุดท้ายแล้วสิถามเทียสุดท้ายแล้วเพิ่นก็เลยเว้าขึ้นว่าหลวงพ่อบ่ได้หมายความว่าทั้งสั่นเด้อโยมความหมายของหลวงพ่อนั่นหมายความว่าผู้ใดเคยเห็นนกเขาอาตมาแน่จับก็ว่าแล้วมีก็ว่าแล้วบัดนี้เห็นของพระนกเขาพระปรากฏว่าคนที่ยกแม่นแม่ออกนุ่งขาวห่มขาวยกบัดสาราเลยแม่ซี่ยกตามนั้นแหละจ้ะเรื่องกระจบตามนี้เลยยังไงพี่บี้ต้านไม่อยู่เลยเป็นไงไม่อยู่ต
ไม่โดนตรงไหนมันรู้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ได้รู้ล่วงหน้าแล้วสำเนียงเขามีลูกแบบลูกตอดฮาฮาเยอะนะแบบว่าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าอย่ารีบยังเล่าไม่ทันจบมุกนี้ก็ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาขำด้วยใช่ตกนรกด้วยอย่าบาปเด้อหลวงพ่อเป็นนกเขาของคุณของพระเป็นสัตว์ไม่ใช่อะไรไม่ใช่นู้นอ๋อคือเป็นสัตว์ใช่ไหมสัตว์อ๋อเป็นสัตว์ครับผมน่ารักดีพี่ฟ้าผ่าได้ไป1พ่น 1,000 บาทครับยังได้ค่ารถเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมวันนี้หาไม่บรรยะบรรยางกันเลยทีเดียวส่วนคุณผู้ชมท่านใดสนใจมาร่วมชิงเงินรางวัลในช่วงไม่หาให้เตะเพียงส่งประวัติและคลิปการเล่าเรื่องตลกหรือคลิปสุดฮาของคุณมาที่อีเมล mayha34hd@gmail.com หรือสแกน QR โค้ดนี้ได้เลยนะครับแล้วกลับมาหาน้ำตาเด็ดกันได้ทุกวันศุกร์เวลา 18:00 น.ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34กับรายการไม่หาให้เตะอมรินทร์ TV